การลุ้นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกพลิกอีกแล้วครับครับในรอบไม่ถึง1สัปดาห์ตอนนี้กลับมาเป็นบุรีรัมย์ได้เปรียบนะฮะจากผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ลุ้นแชมป์กันสนุกที่สุดในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ใช่แต่จะเป็นอย่างไรครับไปติดตามในช่วงของ TPL Today ครับวันนี้ก็พบกับน้องธรัญญามโนรีหกุลนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบื้องหลังเบื้องหน้าใครว่าอย่างไรใครพูดอะไรฮะเชิญเลยครับค่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะธรัญญามโนรีหกุลค่ะกับช่วง TPL Today ค่ะช่วงที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันกันค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าตอนนี้ศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะก็ได้เดินทางมาสู่ช่วงโค้งสุดท้ายกันแล้วค่ะเรียกได้ว่าท้ายสุดจริงๆนะคะเมื่อเหลืออีกเพียงแค่1นัดเท่านั้นค่ะที่ยังต้องลุ้นกันนะคะระหว่างชลบุรี FC แล้วก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ได้เกิดเหตุการณ์พลิกล็อกเกิดขึ้นมากมายค่ะเราจะไปติดตามเบื้องหลังเกมการแข่งขันของคู่แรกกันเลยค่ะยูทีสเตเดียมครับไปดูศึกฟุตบอลโตโยต้าคุณเนวินชิดชอบนะคะประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมั่นใจทีมจะสามารถป้องกันแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกอีกสมัยหลังออกไปชนะ TOT SC มา2ประตูต่อ0ค่ะกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งเกมที่สนาม TOT Stadium นะคะบุรีรัมย์ได้2ประตูจากคาเบียปาตินโยในนาทีที่8และคาเมโลกอนซาเลสในนาทีที่73โดย TOT นะคะต้องเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเมื่อนพพลผลอุดมค่ะโดนใบเหลืองแดงไล่ออกจากสนามในนาทีที่66การคว้า3คะแนนนะคะทำให้บุรีรัมย์เก็บเพิ่มเป็น76คะแนนแซงชลบุรี FC ไปขึ้นไปเป็นจ่าฝูงค่ะและหากพวกเขาชนะเพื่อนตำรวจในแมตช์สุดท้ายนะคะก็จะการันตีแชมป์ในทันทีค่ะส่วนทาง TOT SC นะคะก็มี42คะแนนเท่าเดิมหล่นไปอยู่ในโซนตกชั้นอันดับที่16ทางหัวเรือใหญ่ทีมประสาทสายฟ้านะคะกล่าวว่าต้องขอบคุณผู้เล่นหมายเลข12ที่คอยสนับสนุนทีมมาตลอดการกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะคะเป็นเรื่องที่น่าพอใจในแมตช์สุดท้ายของฤดูกาลนะคะบุรีรัมย์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการคว้า3คะแนนเพื่อป้องกันแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกอีกสมัยในขณะเดียวกันนะคะคุณทัศเทพพิทักษ์คุณศิลป์ผู้จัดการทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยืนยันถึงอาการบาดเจ็บของคาเบียปาตินโยกองหน้าตัวเก่งนะคะว่านักเตะได้ไปพบแพทย์เป็นที่เรียบร้อยช่วงเช้าวันนี้ผลการตรวจนะคะก็ปรากฏว่าปาตินโยนั้นมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อเล็กน้อยค่ะแต่ไม่น่ามีปัญหาสำหรับเกมนัดสุดท้ายค่ะคู่ต่อไปนะคะเรียกได้ว่าเป็นเกมที่มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือเกมที่สนามเขาพลองสเตเดียมนั่นเองนะคะเกมที่ไชน่าทอนบิลเจอกับชลบุรี FC มาซาฮิโร่วาดะนะคะเฮดโค้ชของทางชลบุรี FC ค่ะยืนยันลูกทีมได้สู้อย่างเต็มที่ในแมตช์ที่ออกไปเสมอกับไชน่าทอนบิลถึงสนามเขาพลองสเตเดียม1ประตูต่อ1ทำให้ตกจากตำแหน่งจ่าฝูงโดยชลบุรี FC นะคะขึ้นนำก่อนจากนุรุนศรียันเกมในนาทีที่61ค่ะก่อนที่จิตปัญญาที่สุดนะคะจะตีเสมอในนาทีที่70ซึ่งเกมนี้นะคะเอเนซันดอสซันโตสนะคะแนวรับทีมฉลามชนค่ะก็มีโอกาสส่งบอลเข้าประตูถึง2ครั้งทว่าถูกปฏิเสธนะคะจากผู้ตัดสินทั้งหมดทำให้ชลบุรีนะคะเก็บเพิ่มเป็น75คะแนนหล่นมาอยู่ในอันดับที่2ส่วนไชน่านะคะมี43คะแนนอยู่ในอันดับที่15ยังต้องหนีตกชั้นต่อไปค่ะแมตช์สุดท้ายนะคะชลบุรีต้องคว้าชัยชนะเหนือ TOT สถานเดียวพร้อมลุ้นให้บุรีรัมย์นะคะไม่ชนะเพื่อนตำรวจหลังจบเกมค่ะวาดากล่าวว่าลูกทีมได้สู้อย่างเต็มที่และสมควรเป็นผู้ชนะการเสียสมาธิเล็กน้อยนั้นทำให้ถูกยิงประตูตีเสมอส่วนความผิดพลาดในการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนั้นเขาจะไม่ขอแสดงความคิดเห็นค่ะส่วนทางซยอนพาวเวอร์นะคะแนวรับที่ถูกเปลี่ยนลงไปเป็นผู้รักษาประตูจำเป็นเนื่องจากกิจกรเกิดผลนะคะและพิทวัฒน์จำนงชอบต่างได้รับบาดเจ็บหมดก็ได้กล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นที่มีโอกาสลงเล่นในตำแหน่งนายทวารเป็นครั้งแรกและการช่วยให้ทีมเก็บ1คะแนนนั้นสำคัญเป็นเรื่องน่าพอใจมากค่ะช่วงต่อไปนะคะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดกันบ้างค่ะถึงความเคลื่อนไหวหลังเกมนะคะที่แบงคอกยูไนเต็ดเล่นในบ้านเอาชนะแอร์ฟอร์ซเซนทันเอฟซีไปรวมไปถึงที่บริษัทฮีโน่นะคะได้มอบรถยนต์โดยสารค่ะให้กับทางสโมสรกับช่วง BUFC News ค่ะมาโน
ลโพกิ้งนะคะเฮดโค้ชของทางแบงคอกยูไนเต็ดกล่าวตำหนิฟอร์มของลูกทีมช่วงครึ่งแรกพร้อมยอมรับทีมได้เร่งฟอร์มช่วงครึ่งหลังจนสามารถถล่มแอร์ฟอร์สเซนทันเอฟซีไป3-0เกมที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะแบงคอกยูไนเต็ดได้ไมค์เทวันเจราเหมาคนเดียวไป2 ประตูในนาทีที่11 กับ 52และอีก1 ประตูนะคะจากโรแมนกัสมี่ในนาทีที่67ทำให้ทีมแข้งเทพนะคะเก็บเพิ่มเป็น51 คะแนนขึ้นไปอยู่ในอันดับที่8ส่วนทาง Air Force นะคะมี29 คะแนนเท่าเดิมอยู่ในอันดับที่19โดยพวกเขานั้นก็ได้ตกชั้นไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะโดยมาโน่นะคะให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากที่ได้ประตูนำ1-0นั้นทีมได้ผ่อนเกมลงไปแต่ในช่วงครึ่งหลังค่ะเมื่อมีการแก้เกมกลับมาแล้วลูกทีมก็มีเกมบุกที่ดีขึ้นจนสามารถทำเพิ่มอีก2 ประตูโดยรวมแล้วนะคะเขาก็พอใจกับการคว้า3 คะแนนที่ได้มาจากทีมเวิร์กอันยอดเยี่ยมค่ะทางสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดนะคะได้รับมอบรถบัสฮีโน่นะคะรุ่น RM1ESKU ค่ะ2 คันรวดเพื่อความสะดวกสบายสำหรับนักเตะเวลาเดินทางไปฝึกซ้อมแข่งขันหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆหลังจากที่ชนะทีม Air Force Sentan FC มา3-0เมื่อวานนี้นะคะนักเตะจากทีมแบงคอกยูไนเต็ดก็ได้ถึงขั้นเฮกันเลยค่ะเมื่อคุณขจรเจรวนนท์นะคะประธานสโมสรที่ถือนโยบายว่าจะต้องดูแลนักเตะโค้ชและทีมงานทุกคนเป็นอย่างดีทุกฝันและกำลังใจในการลงสนามนะคะได้รับมอบรถโดยสารฮีโน่แบบ VIP ที่บริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลประเทศไทยจำกัดหนึ่งในพันธมิตรด้านธุรกิจของแบงคอกยูไนเต็ดนะคะออกแบบแล้วก็ตกแต่งเป็นพิเศษค่ะพร้อมกัน2 คันรวดสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณขจรเจริญนนท์ก็ยืนยันว่าทำเพื่อตอบแทนที่ทุกคนในทีมนั้นร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ค่ะเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณขจรเจริญนนท์ประธานสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดกันเลยค่ะคืออย่างอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมิสเตอร์ชินนากามูระนะครับประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทางฮีโน่มอเตอร์เซลส์ของประเทศไทยนะครับที่ได้มอบรถ2 คันให้เรานะครับปลื้มใจมากครับผมบอกได้เลยครับว่านักเตะของเรานี่น้ำตาแทบจะไหลเพราะว่าเราเหนื่อยกันมานานนะครับต้องบอกเหนื่อยกันมานานมากก็ทางทีมทุกคนเนี่ยก็ดีใจมากครับที่เห็นรถทั้งสวยทั้งไฮเทคทั้งปลอดภัยทั้งมีเครื่องอำนวยความสะดวกครับพูดถึงขณะที่บริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลส์ประเทศไทยจำกัดโดยมิสเตอร์ชินนาคามูระนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่ก็กล่าวว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ฮีโน่นะคะได้มีโอกาสในการพัฒนารถโดยสารที่ได้มาตรฐานเพื่อการใช้งานระดับ VIP เป็นครั้งแรกที่ฮีโน่ทำรถเพื่อทีมฟุตบอลและพร้อมจะร่วมมือกับแบงคอกยูไนเต็ดต่อไปค่ะรถโดยสารฮีโน่ดังกล่าวนะคะเป็นรุ่น RM1ESKU ขนาด24 ที่นั่งครบครันด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัยเบรกแบบ Full Air Brake ค่ะพร้อมทั้งรีทาร์เดอร์ช่วงล่างนะคะนุ่มนวลด้วยระบบถุงลมการตกแต่งภายในจัดได้ว่าทันสมัยที่สุดคันนึงในประเทศไทยโดยคุณอำนวยพงวิจารณ์นะคะกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลส์ประเทศไทยจำกัดนะคะจะมาพูดถึงความพิเศษของรถยนต์คันนี้กันค่ะคือก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านคุณขจรเชียรวนนท์ซึ่งเป็นประธานของสโมสรกับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับที่ได้ให้โอกาสกับทางบริษัทฮีโน่นะครับได้ให้การเข้ามาร่วมมือกันในการสนับสนุนทีมฟุตบอลแบงคอกยูไนเต็ดซึ่งรถบัสนั้นแน่นอนคอนเซปต์เราจะต้องนะครับมีรูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัยใช่ไหมให้สมกับที่เป็นของทีมแบงคอกยูไนเต็ดนะฮะอันที่หนึ่งแล้วก็ในขณะเดียวกันต้องมีความปลอดภัยอันนั้นเป็นเรื่องหลักนะครับเพราะว่าค่าตัวนักฟุตบอลก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมแล้วก็จะมีผลต่อการแพ้ชนะเช่นเดียวกันแล้วก็ความสะดวกสบายนะครับซึ่ง3 คอนเซปต์นี้เองเนี่ยที่เรานำมาออกแบบดีไซน์นะครับรถบัสที่เราทำการสมมอบในวันนี้ต้องมายิ้มนะคะขอโชว์ด้านหลังด้วยนะคะมีการสกรีนชื่อไว้ด้วยมีการสกรีนชื่อไว้สำหรับทีมแบงคอกยูไนเต็ดในขณะนี้นะคะก็ถือว่าผลงานดีที่สุดนับแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกสถานการณ์ภายในทีมทั้งการบริหารและการจัดการทีมนะคะเริ่มลงตัวซึ่งแบงคอกยูไนเต็ดนะคะก็น่าจะมีโอกาสทำได้ดีกว่านี้สำหรับฤดูกาลต่อไปค่ะ
เราไปดูสรุปผลการแข่งขันและก็ตารางคะแนนกันค่ะสรุปผลการแข่งขันนะคะ TOTSC ค่ะแพ้ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ2บางกอกกลาส FC นะคะแพ้สิงห์ท่าเรือไป2ประตูต่อ3ค่ะในขณะที่ BC เทโรศาสนะนะคะชนะปตท.ระยองไป2ประตูต่อ1ซึ่งก็ทำให้ปตท.นะคะตกชั้นเป็นทีมที่4ตามสงขลาแอร์ฟอร์สแล้วก็ GSE สมุทรสงครามไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะราชบุรีมิตรผล FC นะคะเสมอกับเชียงรายยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2ศรีสะเกษ FC ค่ะชนะอาร์มี่ยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ2สงขลายูไนเต็ดนะคะแพ้ให้กับ GSE สมุทรสงคราม FC ไป1ประตูต่อ2ค่ะเพื่อนตำรวจนะคะชนะสุพรรณบุรี FC ไป3ประตูต่อ1บางกอกยูไนเต็ดนะคะถล่ม Air Force Senhan FC ไป3ประตูต่อ0ค่ะในขณะที่โอสถสภา M150 สระบุรีนะคะแพ้ให้กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ2ค่ะสรุปตารางคะแนนตอนนี้นะคะจ่าฝูงก็ตกเป็นของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะมีอยู่76คะแนนตามมาด้วยชลบุรี FC นะคะมีอยู่75คะแนนค่ะที่3เป็นของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะมีอยู่71คะแนน BC เทโรศาสนะนะคะมีอยู่68คะแนนและราชบุรีมิตรผล FC ในลำดับที่5มีอยู่62คะแนนค่ะจากท้ายตารางนะคะ TOT SC อยู่ในลำดับที่16ค่ะมีอยู่42คะแนนปตท.ระยองนะคะมีอยู่39ค่ะสงขลายูไนเต็ดมีอยู่32คะแนน Air Force Senhan FC นะคะมีอยู่เพียง29คะแนนและ GSE สมุทรสงคราม FC ก็มีอยู่19คะแนนค่ะโดยปตท.ระยองสงขลายูไนเต็ด Air Force Senhan FC แล้วก็ GSE สมุทรสงคราม FC นะคะก็ตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยส่วนกรณีหัก9คะแนนของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดและสิงห์ท่าเรือก็จะมีผลเมื่อจบฤดูกาลค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะสำหรับคอบอลไทยห้ามพลาดนะคะทรูวิชั่นถ่ายทอดสดค่ะศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะ10คู่ต่อสัปดาห์รวมไปถึงสามารถรับชมไฮไลท์การแข่งขันได้นะคะทุกวันอังคารเวลา 21:00 นทางช่อง True Sport 2ค่ะแล้วก็ตอนนี้เวลาของช่วง TV Today ก็หมดลงแล้วนะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยความเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1กับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีก1ค่ะสวัสดีค่ะวิริศพลปลื้มศิลป์ผู้ตัดสินที่จะลงทำหน้าที่เกมชิงชะตาเลื่อนชั้นของทีมยามาฮ่าลีก1ระหว่างราชนาวีพบกับบางกอก FC ฝากถึง2สโมสรกำชับให้ผู้เล่นเล่นกันในกติกาของเกมลูกหนังรวมทั้งแฟนบอลต้องเปิดใจให้เป็นกลางกับผลการแข่งขันที่ออกมาส่วนตัวแล้วเขารู้สึกกดดันอยู่บ้างแต่ก็พร้อมสำหรับการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยวิริศพลกำลังได้รับการจับตามองจากแฟนบอล2สโมสรหลังได้แจกใบแดงกับนักเตะร้อยเอ็ดยูไนเต็ดถึง3คนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวัชรพลโตมอนศักดิ์ผู้จัดการทีมนครราชสีมามาซ่า FC ออกมายอมรับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่กำพลปฐมอรรถกุลนายธวัลย์ดาวรุ่งจะเซ็นสัญญากับทีมถาวรในฤดูกาลหน้าหลังจากนักเตะกำลังจะหมดสัญญากับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดต้นสังกัดที่แท้จริงและอยากจะให้ซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือทีมชาติไทยได้ลองเรียกตัวผู้รักษาประตูรายนี้ไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ดูบ้างนพพรเอกศาสตราประธานเทคนิคร้อยเอ็ดยูไนเต็ดยอมรับอาจส่งเศษสิทธิ์ไว้นิยมพงศ์ผู้อำนวยการสโมสรลงสนามในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่จะเล่นในรังรับมืออ่างทอง FC หลังจากประสบปัญหานักเตะบาดเจ็บและติดโทษแบนหลายคนพร้อมยืนยันจะอยู่ช่วยงานสโมสรต่อไปหากต้องตกไปเล่นในศึกดิวิชั่น2ปีเตอร์วิทย์กุนซือมาประสบการณ์ของนครปฐมยูไนเต็ดกล่าวเตือนลูกทีมก่อนทำศึกนัดสุดท้ายของซีซั่นย้ำห้ามประมาทคู่แข่งอย่างศรีราชาบ้านเมือง FC แม้ทีมเยือนจะตกชั้นไปแล้วก็ตามโดยแมตช์นี้หากทีมนักสู้เจดีใหญ่สามารถเก็บ3คะแนนจะการันตีการรอดตกชั้นทันทีเดี๋ยวช่วงหน้าในช่วงของไทยทูเดย์ครับมีทั้งเรื่องราวของทีมเทนนิสเดวิสคัพครับแล้วก็มาร์คมาเกรสครับแชมป์โลกโมโต้จีพีมาประเทศไทยแต่ว่ามาทำอะไรไปติดตามกันครับ